ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะสิเรามีแต่เครื่องปรับข้าวโพดไงล่ะมุกนี้ของฉันขำไหมล่ะฮะนี่นายทำได้ดีมากนะเพื่อนว่าไงพวกนายพูดได้แค่นั้นหรือไงบลู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 ข้อยังชั่วหน่อยมีใครอยากกินชิราโดสมูทตี้เปล่าฮะมาเย็นไว้เลยต้องค่อยๆดื่มสมูทตี้นี้ช้าๆช้าเหรอทำไมต้องให้เราดื่มช้าๆด้วยล่ะใช่มุงผมดื่มเร็วผมชอบแบบนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเธอดื่มชิราโดสมูทตี้เร็วเกินไปมันจะทำให้สมองเธอเย็นน่ะสิเฮ้ยมุงชาวเดอร์ไม่สมองเย็นคือฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ไม่ใช่ครัวนี่นะฉันลองดูรอบๆดีกว่าปุ๊บ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 ฮะไม่มีใครอยู่นี่สักคนสมองเย็นเฮ้ยมันต้องเป็นเรื่องสมองเย็นอะไรที่มองเพื่อถึงแน่ๆเลยระวังสมองเย็นด้วยนะชาวเดอร์ครับครับบา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 ให้ตายเถอะฉันสงสัยว่ามงจะช่วยฉันออกจากเรื่องนี้ได้ยังไงกันเป็นยังไงบ้างล่ะชาวเดอร์รู้สึกดีมะดีพวกเราจะช่วยเธอออกมาในไม่ช้านะมีสักที่ไหมฉันเอาลูกบอลชายหาดมาด้วยเนอะง่ายมงคุณคงไม่คิดจะเก็บของดีๆแบบนี้ไว้คนเดียวใช่ไหมหาว่าง่ายรูปหรอล่าเหรอเขาคือรูปปั้นน้ำแข็งที่สวยที่สุดน้ำโอ้ไม่พวกนั้นไม่ยอมช่วยฉันพวกเขาดูผ่อนคลายผ่อนคลายมากฉันต้องติดอยู่ในสมองเย็นนี้ตลอดไปแน่เลยเย็นเฉียบอยู่คนเดียวฉันจะไม่ได้ทำอาหารแต่ทำอาหารพี่ได้ถูกแช่ในก้อนน้ำแข็งโอ้เดี๋ยวนะถ้าฉันอยู่ในสมองงั้นฉันต้องนึกถึงอะไรที่อุ่นๆเอาไว้คิดอะไรอุ่นๆไว้คิดอะไรอุ่นๆไว้คิดอะไรอุ่นๆไว้เฮ้ยว่าไงพวกอย่าเพิ่งนั่งกาสปาโชฉันกำลังพยายามคิดถึงอะไรอุ่นๆอยู่อันที่จริงฉันฟรัชปาโชฉันคือความคิดอุ่นๆของนายใช่ใช่ใช่ฉันรักนายนะแต่ฉันกำลังคิดถึงอะไรอุ่นๆอยู่ว้าวให้ตายเสื้อโค้ทของฉันมันขันมากเลยนะฉันบอกว่าฉันต้องคิดไงฟรัชปราโชอ๋อให้ตายฉันร้อนแล้วก็เหงื่อแตกแล้วก็เสื้อโค้ทของฉันมันร้อนมากนี่นายไม่เข้าใจที่ฉันพูดเลยใช่ไหมฟรัชปราโชเฮ้ยนายมีขนดอกเชียวโอ้เฮ้ยอกอุ่นอุ่นเอาคืนมานะฉันขอคนในไหนสิฉันไม่อยากน้องตายเอาเลยสิเอาไปเลยเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูฉันบอกนายแล้วฟลิสเซลที่นี่เหมาะกับที่เราจะมาปิกนิกกันเห็นมั้ยเรามีหิมะน้ําแข็งแล้วก็หิมะจะมีอะไรที่พวกเฟรนกวินต้องการกว่านี้โอเคพวกเราไปปิกนิกกันที่อื่นก็ได้นะเ
ว้าวผมฝันอะไรก็ไม่รู้ประหลาดมากเลยมันเกี่ยวกับพายุหิมะลูกยักษ์มากๆเลยอ่ะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิแนนควรจะกินผมหรือเปล่าเพนกวินยักษ์อันที่จริงเราคือเฟรนกวินเฮ้ยคุณหน้าตาคล้ายมุงกับชินิเซลเลยอันที่จริงเราคือฟรุงแล้วก็ฟริสเซลแฟลดาและอันที่จริงสมองของนาให้พวกเรามาช่วยนายออกจากที่นี่เพราะงั้นสิ่งแรกที่จะทำพวกเราจะโอ้ไม่สภาพของเขาเลวร้ายขึ้นพวกเรารีบพาเขาไปหาท่านป่าจะดีกว่าเธอน่าจะช่วยเราได้นะเร็วข้าวฟริสเซลทำไมสมองเขาไม่ทำให้เราขายาวกว่านี้นะHa ha ha!